นะครับไม่ให้ถูกกระทบมากนักแปลว่าชักบาน1เมตรแล้วดูสถานการณ์ครับถ้านิคมบางชันรับไม่ค่อยไหวแล้วจะไปเจรจากับชาวบ้านอีกทีเพื่อดึงบานลงใช่ครับลดน้ำลงมาใช่ครับนิคมบางชันมันจะสร้างแนวป้องกันน้อยกว่าลาดกระบังถูกต้องครับคือบางชันเนี่ยนะฮะมีพื้นที่600กว่าไร่นะครับมีนิคมเป็น100เนี่ยนะฮะปัญหาของบางชันเนี่ยจะต่างกับการป้องกันของลาดกระบังครับตรงที่ว่าบางชันเองเนี่ยด้านใต้เนี่ยเป็นคลองแสนแสบนะฮะซึ่งหมายถึงถ้าน้ำขึ้นสูงเนี่ยมีโอกาสเข้าไปท่วมตลบในนิคมอุตสาหกรรมบางชันซึ่งจุดนี้เองเนี่ยทางดร.สุทัศน์พรุ่งนี้ก็จะเสนอในที่ประชุมนะครับว่าจะต้องควบคุมที่ระดับเท่าไหร่ที่ทำให้นิคมไม่ถูกกระทบแต่พี่น้องริมคลองตรงนี้ฮะริมคลองแสนแสบในบางเขตพื้นที่เนี่ยซึ่งเมื่อวานเราคิดว่าเอาละประมาณสัก20เขตน่าจะไม่โดนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบางเขตเช่นสะพานสูงบึงกลุ่มนะครับบางกะปิพวกนี้อาจจะมีความที่แสนแสบไหลผ่านใช่ครับเพราะน้ำที่แสนแสบจะเพิ่มขึ้นใช่ครับนะฮะสิ่งที่จะเกิดก็คือคล้ายๆกับตอนที่น้ำจากข้างบนเนี่ยลงมาเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่คลองลาดพร้าวเนี่ยทำให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงพื้นที่คลองบางบัวเนี่ยท่วมคือน้ำล้นจากคลองเข้าท่วมมหาวิทยาลัยนะครับขณะเดียวกันที่แรกมันหยุดอยู่ตรงคลอง2นะฮะตรงผลโยธินอยู่ภาคใหญ่ๆพอข้ามบิ๊กซีได้เมื่อไหร่เนี่ยน้ำก็เบิกบ่าเข้ามานะฮะพอบ่าเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้า2ฝั่งของคลองลาดพร้าวนะฮะก็ตั้งแต่คลองบางบัวต่อที่คลองลาดพร้าวยาวลงเลยก็คือสิ่งที่โดนก็คือตอนนี้ก็คือจตุจักรกับลาดพร้าวโดนนะฮะแต่เรายังคิดว่าเฉพาะริมคลองเฉพาะใกล้คลองใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยันตรงนี้ได้เนี่ยเราหวังว่าห้วยขวางนะฮะกับวังทองหลางจะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่จะถูกผลกระทบยันก็แปลว่าไม่ให้น้ำมันเข้ามามากเกินไปใช่ครับเอาออกให้ทันใช่ครับพอมันเริ่มลดระดับเนี่ยน้ำมันจะบ่าเข้ามาน้อยลงเพราะบ่ามันน้อยลงเนี่ยระดับมันก็จะลดลงอันนี้คือสิ่งที่กทม.ตั้งใจผมถามลองนิดนึงคนจะกังวลว่าไอ้นี่เหมือนกับน้ำที่กำลังมาเขาบอกมันเป็นทับหน้าของน้ำแต่ยังมีข้างบนอีกหลายพันล้านลูกบาศก์เมตรรอจะถล่มลงมาโมเดลนี้เอาอยู่ไหมฮะโมเดลนี้เนี่ยคือกรมชลกทมกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราจะแก้ตะวันออกนะครับทางด้านเหนือเนี่ยกระทรวงคมนาคมนะฮะตอนนี้ทำงานเป็นทีมเวิร์กมากมีทหารไปช่วยลอกผักตบชวานะฮะในคลองหกวาตรงนี้ก็มีทหารกทมกับทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยพยายามจะไปบล็อกน้ำนะฮะตรงแถวอยุธยาแถวไล่ขึ้นไปทั้งหมดจากเสียรังสิตลงมาเนี่ยมันท่วมในพื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบล็อกได้ไม่ให้น้ำเข้าเมืองเอกนะฮะน้ำก็จะไม่เข้ามาเติมพอน้ำไม่เข้ามาเติมเราก็จะกู้ตรงนี้ได้นะครับแล้วหลังจากน้ำที่สุดมันก็ต้องลงมาแล้วฮะเวลามันลงมาเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยมันจะลงมาด้วยความเร็วนะครับซึ่งเป็นเรื่องทางฟิสิกส์นะฮะความเร็วของน้ำเนี่ยตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะเท่ากับสแควร์รูทสองของค่าความสูงนะครับซึ่งตรงเนี้ยความเร็วมันจะค่อยๆลดลงน้ำมันไม่มาทั้งก้อนมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอความสูงที่ต้นน้ำเนี่ยมันต่ำลงเนี่ยปริมาณน้ำที่จะมาก็จะช้าลงก็เหมือนกับถ้ามันลงมาทีแรกถ้ามันพื้นที่อย่างนี้มันก็จะลงมาเหมือนมาเร็วเพราะน้ำแรกมันมาแต่เมื่อมันมีน้ำอยู่แล้วพอเวลามันมาเนี่ยระดับความเร็วและความแรงของมันจะลดลงแล้วใช่ครับเพราะมีน้ำนำหน้าอยู่แล้วใช่ครับเพราะความระดับของน้ำก็จะเป็นคล้ายๆเคิร์ฟระคำระคังคว่ำเนี่ยนะครับนะฮะเคิร์ฟก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราผ่านจุดที่เรียกว่าวิกฤตสุดๆมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยความแรงมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับพอความแรงมันค่อยๆลดลงเนี่ยแรงกระแทกทีแรกมันจะลดลงแล้วใช่ครับมันก็จะซึมไปเรื่อยๆทางบางพัดอาจจะอยู่นานหน่อยนะฮะดอนเมืองอาจจะอยู่นานหน่อยหลักสี่อาจจะอยู่นานหน่อยบางเขนจะอยู่นานหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ยจะค่อยๆยุบตัวก่อนมันก็จะถอยร่นกลับขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงตะวันออกของกรุงเทพฯทั้งนครทั้งหมดก่อนนะเรื่องริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้จะค่อยๆลงใช่ครับค่อยๆคลี่คลายไหมก็จะค่อยๆคลี่คลายครับนะแล้วก็มีนิดนึงฮะคือตอนนี้ถ้าหากปูนซีเมนต์ฟังอยู่นะฮะถ้าท่านมีรถขนาดใหญ่เดี๋ยวผมต้องขอความร่วมมืออ่ะกทม.เชิญแล้วครับคือถ้าหากทางเครือซีเมนต์หรือใครก็ตามที่มีรถขนาดใหญ่ที่วิ่งลึกเกินกว่า1เมตรลึกเกินเมตร50เมตรเมตรครึ่งเลยนะต้องฝ่าเข้าไปเพื่อจะเอาถุงทรายขนาดยักษ์เนี่ยซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมไว้เนี่ยเราเอาขึ้นรถไฟไปที่หลัก4แล้วแล้วก็เราจำเป็นต้องเอาเนี่ยไปถมเพื่อกันพื้นที่จะถ่ายรถไฟจากหลักสถานจากรถไฟที่หลัก4เข้าไปใต้รังสิตใช่ครับใต้สะพานกับรถรังสิตใช่ครับความสูงรถเนี่ยต้องอย่างน้อยก็80เซนถึงเมตรนึงนะที่จะฝ่าน้ำเข้าไปได้ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลยนะครับต้องการด่วนเลยใช่ครับเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมถามอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโมเดลนี้นะฮะท่านผู้ชมตะวันออกเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเคียงจอเลยนะครับข้างจอเข้ามาให้ดูนะเขตรับน้ำ
ท่านรออธิบายอีกทีนึงนะเขตรับน้ำแปลว่าท่านท่วมแน่ๆครับนะขอให้รอรับการชดเชยและเยียวยาประกอบด้วย5เขตนะฮะท่านผู้ชมฮะก็คือเขตคลองสำวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกแล้วก็บางแคตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะบางแคอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับนี่คือเขตรับน้ำเต็มๆเลยเนี่ยนะดูอีกทีนะเชิญเลยฮะท่านรองฮะครับเราจะไล่กันดูครับนี่ฮะเราแบ่งตามระดับความวิกฤตนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าพื้นที่วิกฤตที่ผมทำแรงเงาไว้เนี่ยก็จะมีดอนเมืองหลัก4นะครับครับสายไหมเนี่ยถือว่าวิกฤตบางเขนถือว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบเยอะนะครับฝั่งธนบุรีก็บางพลัดนะฮะทวีวัฒนาตลิ่งชันนี่ได้รับผลกระทบมากนะครับที่เราห่วงก็คือหนองแขมจะตลบหลังเข้ามานะครับบางแคเป็นพื้นที่เขียวลายรับน้ำอยู่แล้วน่าจะได้รับผลกระทบนะครับทางตะวันออกเนี่ย4เขตที่อยู่ในแนวคันเนี่ยก็โดนคลองสามวาครับหนองจอกมีนบุรีใช่ครับลาดกระบังครับแล้วก็คันนายาวจะโดนบางส่วนนะครับคันนายาวจะโดนบางส่วนส่วนที่จะถูกกระทบจากคลองนะฮะก็จะมีลาดพร้าวนะฮะขึ้นมาเลยนะลาดพร้าวเขตขึ้นข้างจอมาเลยเขตที่มีผลกระทบจากคลองครับครับก็มีจะเป็นลาดพร้าวก็ดีนะครับจะเป็นจตุจักรก็ดีเนี่ยก็จะถูกกระทบอยู่บ้างนะครับคันนายาวครับแสนแสบนะฮะใช่ครับธนบุรีครับแล้วก็หนองแขมนะครับพวกนี้ก็จะถูกกระทบนะครับขณะเดียวกัน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะก็จะโดนลักษณะล้นน้ำขึ้นน้ำลงนะไม่โดนแช่ขังนานมีอยู่11เขตนะฮะริมแม่น้ำถูกกระทบขึ้นลงผมอ่านให้ก็ได้ฮะลองฮะดูสิทธิ์นะฮะพระนครสัมพันธวงศ์บางรักบางคอแหลมยานนาวาคลองเตยพระขนงคลองสานบางกอกใหญ่แล้วก็บางนา11นี้11เขตนี้ก็คือเขตริมแม่น้ำซึ่งผลกระทบน้ำขึ้นน้ำลงครับนะทบทวนอีกทีนึงนะเขตอย่างที่เราคุยกันนะท่านผู้ชมฮะเขตรับน้ำ5เขตเขตกระทบรุนแรงตอนนี้มีอยู่7เขตนะฮะริมคลองถูกกระทบ5เขตริมแม่น้ำถูกกระทบขึ้นลง11เขตแล้วก็เขตที่ยังมีความเสี่ยงกับเขตที่มีโอกาสรอดเอาเขตที่มีความเสี่ยงก่อน3เขตคือสะพานสูงบางกะปิแล้วก็บึงกลุ่มอันนี้ก็คือจากคลองสามวาเนี่ยครับถ้าเปิดน้ำลงมามากเนี่ยถึงบางชันจะยังไม่ท่วมก็ตามเนี่ยแต่แนวเนี่ยจะคล้ายๆของลาดพร้าวครับนะฮะเขตกลุ่มเขตตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกระทบเหมือนโซนนี้เลยจะเหมือนลาดพร้าวกับจตุจักรที่ทะลักลงมาครับแต่ไม่ได้หมายถึงจะโดนทั้งเขตนะฮะก็คือใครอยู่ริมคลองก็เสี่ยงหน่อยดูที่แสนแสบเป็นหลักใช่ครับนะสามเขตนี้นะฮะสะพานสูงบางกะปิบึงกลุ่มอันเนื่องมาจากการต้องเปิดคลองสามวาตรงนี้ใช่ครับอย่างที่เราคุยกันเรื่องนิคมบางชันเนี่ยนะครับเขตที่ทางกทมจะพยายามยันเอาให้อยู่ห้วยขวางกับวังทองหลังใช่ครับเพราะเราคิดว่าพอน้ำตรงนี้เริ่มลดลงได้เนี่ย อิทธิพลของน้ำในคลองลาดพร้าวอาจจะลงมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นวังทองหลังก็ดีห้วยขวางก็ดีมีโอกาสรอดครับก็ต้องยันตรงนี้ให้อยู่ใช่ครับระบายตรงนี้ออกให้ทันและสูบออกถูกต้องครับเพื่อจะลดไม่ให้ลงมาถึงห้วยขวางกับวังทองหลังถูกต้องครับนะแล้วก็มาถึงเขตที่มีโอกาสรอดสูงนะฮะผมไม่เอ่ยละเขตเรานี้อาจจะโชคดีถ้าโมเดลนี้ประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูหน้าจอนะฮะมีอยู่19เขตด้วยกันทั้งหมดนี้เนี่ยคือภาพรวมตามแผนกทม.ใช่ครับนะแล้วเราว่ากันต่อเลยนะท่านผู้ชมฮะเราดูกันถึงเรื่องของคลองประปาสักนิดนึงได้ไหมฮะที่คลองเปรมประชากรมันยังไงฮะครับอันนี้อาจจะดูตรงนี้ครับก็คือพื้นที่คลองเปรมประชากรเนี่ยตอนนี้น้ำค่อนข้างล้นมามากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือพยายามถ่ายเข้าบางเขนนะครับเพื่อให้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาคุณภาพน้ำก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าน้ำที่มาเป็นน้ำที่ขังมานานเพราะฉะนั้นจำนวนออกซิเจนมีน้อยก็ถือว่าเป็นน้ำที่คุณภาพต่ำนิดนึงน้ำก้อนเป็นประชากรที่ก็ก้อนเหนือเหมือนกันใช่ไหมครับน้ำเหนือทั้งนั้นครับแล้วมันตีทะลุออกไปทางเมืองเอกใช่ครับแล้วก็วกเข้ามาถูกพังคันเข้าไปที่คลองประปาก็โซนเดียวกันวิกฤตจะลดลงด้วยโมเดลเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันใช่ครับนะแต่สำคัญที่สุดคือต้องไปบล็อกข้างบนนะฮะก็คืออย่าให้น้ำเหนือลงมานะฮะทำคันบล็อกให้ได้ตรงนี้ก็จะแก้สถานการณ์ได้ตอนนี้กทม.ต้องการด่วนก็คือไปบล็อกตรงใต้สะพานกับรถรังสิตใช่ครับจุดหนึ่งจะเอาถุงทรายขนาดใหญ่ไปวางกั้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้ลงมาเติมตอนเหนือเขาทำมาเป็นขั้นเป็นตอนไหมฮะเท่าที่ประสานงานดูก็เป็นบล็อกนะฮะการติดตามน้ำเนี่ยน้ำด้านบนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่เราห่วงนิดหน่อยตามที่ท่านมนตรีธีระได้พูดนะฮะว่าเมื่อน้ำทะเลไม่หนุนสูงเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องรีบแก้ประตูระบายน้ำ14บานนะฮะ14บานที่ชำรุดเนี่ยทำให้น้ำเทเข้าตะวันตกนะเพราะพอเทเข้ามากเนี่ยมหาสวัสดิ์อาจจะรับไม่ไหวถ้ามหาสวัสดิ์รับไม่ไหวเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะถูกกระทบเยอะคือประตูน้ำที่นนทบุรีกับประตูธานีเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับ
ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันชำรุดถึง14บานครับนี่เป็นที่มาที่ทำให้ปทุมนนท์แล้วก็ฝั่งทนตอนนี้อ่วมเลยใช่ไหมฮะก็ทางท่านรัฐมนตรีพยายามแก้ไขอยู่นะฮะก็หลายฝ่ายช่วยกันฮะก็พยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่ครับเดี๋ยวเราเคารพธงชาติก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมขอเวลาเพิ่มอีก5นาทียังมีโอกาสที่จะพูดคุยกันเรื่องฝั่งธนบุรีนะฮะและก็รวมถึงหลายท่านอยากจะรู้นะฮะวิธีวัดว่าบ้านตัวเองสูงขนาดไหนจากน้ำเดี๋ยวมีวิธีง่ายๆครับท่านผู้ชมฮะใช้ไม้ยาวๆอันเดียวจะรู้เลยนะฮะว่าขณะนี้น้ำถึงไหนถ้าเทียบกับบ้านนะฮะเคารพธงชาติเดี๋ยวกลับมาครับ